ีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็จะแปลกที่แปลกตานิดนึงนะว่าวันนี้เราอยู่ที่บ้านใหม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับเนี่ยคือฝันสลายเราอยู่ที่โรงแรมนะครับวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวที่พัทยานะเสร็จช่วงเช้าไม่มีอะไรทำไงเราก็เลยมาทำชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับปกติคลิปก่อนหน้านี้เราจะมี DIY เคสโทรศัพท์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่ใช้การ DIY เราใช้การวาดใช่ค่ะเพราะถ้าเราทำแบบ DIY แล้วใช้เรซินเนี่ยมันจะแห้งช้าใช่ครับตอนนี้เราก็เลยวาดแล้วก็ให้แห้งเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นปากกาใช่ค่ะที่เขาบอกว่าวาดกับแจกันพวกของเซรามิกหรือว่าของใช้ทั่วไปเงี้ยวาดได้หมดเลยแล้วมันก็จะแห้งว้าวครับผมเดี๋ยววันนี้นะมาตามชมกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับใครจะวาดออกมาได้สวยกว่ากันนะครับค่ะแม่ที่3แล้วกันแม่วาดไม่สวยไม่ยอมรับเลยคือเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่จะวาด A B C ใช่ก็เรื่องของแม่พูดอย่างนี้ไม่โอเคเลยเดี๋ยวน้องฟิวบอกว่าให้วาดอะไรนะดาวดาวแม่บอกว่า A ถึง Zง่ายง่ายดีก็ไก่ตัวโค้งก็ไก่ตัวโค้งไหมแต่นั้น44ตัวไงพ่อมันเยอะไปเยอะไปไอ้อย่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆเป็นคนตัดสินว่าของแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวสามคนนี้ของใครจะสวยกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันไปนะครับอ้าวมาพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะครับว่าของใครนะครับจะออกมาสวยที่สุดนะครับค่ะเราตัดสินไม่ได้ไงก็ต้องให้น้องๆเป็นคนตัดสินนะครับค่ะเอาลุยเลยค่ะน้องฟิวดูแบบคร่าวๆก่อนลูกฟิวพาเสียไม่ได้นะคะค่ะมาถึงก็เป็นรูปแอปเปิ้ลแล้วว่าอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยใจตรงกันน่ะวายเป็นหลอกมาเนี่ยไม่ได้หลอกแม่ไม่ได้มองเหรอโอเคทำไมเหมือนกันเลยอ่ะตรงกลางไงแม่จะระบายแหน่แล้วบอกไม่สวยออกตัวพอออกมาสวยนี่ก็คือฟิล์มไม่ฉลาดอ่ะเขาออกตัวไว้ก่อนไงเขาสวยแล้วก็บวกไงเขาไม่สวยก็เสมอตัวไงไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราถ่อมตัวไว้ก่อนเราไปแบบโอ้อวดได้ไงล่ะพ่อน่ะนี่มาชวนคุยย้อนไม่สวยนั่นคืออะไรอ่ะแม่แอปเปิ้ลมองไงให้เป็นแอปเปิ้ลมองกันเองนะครับขนาดว่าตรงโลโก้ยังมองออกแบบเป็นส้มเลยหนูรอให้มันเห็นแล้วก็เอาสีนี้ม่วงจุดเหมือนแม่เลยคือไม่ใช่หนูรอแห้งเสร็จเราก็เอาสีม่วงเนี่ยไปจุดแต่สีนี้ดีมากอันนี้เขาไม่ได้จ้างเราเนี่ยรีวิวยังกับเขาจ้างเลยคือฟิล์มจะเอามาใช้เองแล้วแบบมันวาดได้ไงก็เลยเอามาวาดฟิล์มจะระบายเป็นอะไรเนี่ยใส่ลุงคือตอนแรกอะจะเอาสีฟ้าลงพื้นหลังก่อนแต่ฟิล์มใช้อยู่เมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ใช้อ้าวฟิล์มใช้สีส้มอีกแล้วงั้นเดี๋ยวลงสีฟ้าก่อนอุ้ยแม่ฉลาดมากเลยนะทำไมคะโทรศัพท์แม่สีดำแม่เอาสีขาวตัดกันมากนะครับแม่ฉลาดมากเลยนะคะไอ้ยังไงเนี่ยแม่เอาสีดำไปลงก็มองไม่เห็นไงโอ้ได้อยู่ได้อยู่ดอกไม้นึกว่ากันมีไม่ได้เราก็เชียร์แฟนเราว้าวฟิวเราก็ลูกเขาดิดูหน้าฟิวบอกอะไรเขาเนี่ยฟิวก๊อปกันมาแน่เลยสองคนนี้คนหนึ่งก็ดอกเดี๋ยวไม่ใช่หนูวาดก่อนแม่อีกอ้าวแม่ก๊อปฟิวเหรอไม่ใช่เลยแล้วฟิล์มก๊อปใครก๊อปตัวเองไม่ใช่ละเอาละครับเดี๋ยวต้องให้น้องๆนะครับมาตัดสินกันว่าของใครนะครับจะสวยที่สุดนะครับใช่ตอนนี้นะครับทุกคนก็ต่างลงสีกันนะฮะจริงจังมากเลยนะเหมือนรางวัลที่หนึ่งนี่ได้รถพร้อมที่ดินเลยว่าตามจินตนาการนะน้องฟิวบอกไม่มีอะดิดูคนอย่างน้องฟิวมีจินตนาการด้วยเหรอคะใช่ไหมอันนั้นอะไรคะเนี่ยแค่ถ่ายเครื่องโทรศัพท์แม่ไม่ต้องถ่ายแล้วพ่อมองว่าน่าจะเป็นกระถางเรือน้องอย่าว่าน้องโอ้โหเขาวาดเรือเรามองเป็นกระถางเดี๋ยวนะเรือเหรอครับฟิวใช่ฟิวบอกจะว่าไททานิคเดี๋ยวดิเรือไปอยู่กับดอกไม้ไม่เคยเห็นหนาไม่เคยดอกไม้ในน้ำไม่เคยเห็นหนาไม่เคยหรอกแล้วพ่อจะให้พ่อคิดได้ไงก็อันนั้นมันจะเป็นดอกไม้ใช่ป่ะแล้วอยู่ๆมามีเรืออยู่กลางดอกไม้มันเป็นไปไม่ได้ดูของแม่ดิง่ายๆเรียบๆเหมือนไข่ดาวแต่ก็ไม่ใช่สวยอะดิงั้นๆเลยโอ้อันนี้ใช่ไหมที่มาคำว่าลายดอกหลายดอกอ้าวก็มันเป็นดอกไงโอ้โหแล้วบอกว่าไม่สวยฟิล์มร่วงเขาดิมาเหนือนี่นะมาเหนือจริงๆด้วยวาดไม่ต้องสวยไงมาแบบแนวการ์ตูนหน่อยแล้วก็แต้มสีตรงกลาง
ค่นี้แหละแล้วเราเยอะๆเราแก่แล้วมีสีน้ำตาลเราคิดเยอะไม่ได้ตอนแรกอะเหมือนสิ้นคิดนะใช่ก็เราดูของฟิวกับแม่แล้วกันไม่แต่ของแม่ออกมาคือดีไงไม่ได้นำเสนอนะไม่ได้เข้าข้างเลยนะของพี่ฟิล์มสวยกว่าเราพูดตามแบบความจริงไงน้องๆบอกอยากเห็นของพี่ฟิล์มนะของพี่ฟิล์มก็ไม่มีอะไรดิงั้นๆแหละชี้นำเอาเลยพ่อเอาเลยมาเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มโอ้นี่อะไรอ่ะใส่ลุงใช่ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ครบทุกสียังไม่เสร็จไงพ่อต้องใจเย็นโอเคเดี๋ยวเราจะเหลือแอปเปิ้ลไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิวน้องฟิวขอดูหน่อยค่ะดอกทานตะวันซันฟลาวเวอร์ของน้องฟิวก็ง่ายๆนะครับแต่งงตรงเรือมาอยู่ข้างล่างนั่นแหละน่ารักอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เรามาในธีมทะเลใช่ไหมเรามาเที่ยวทะเลนะครับเราก็ต้องมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับทะเลนิดนึงนะครับนี่พ่อบอกแต่นี่ไงทะเลทะเลคือน้องฟิวเนี่ยพ่อบอกได้คำเดียวเรื่องมั่วไว้ใจเขานะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูตอนเสร็จไงว่าของใครสวยที่สุดนะครับอยากได้ยังไงลุงอะไรแม่ดูเขาแล้วจะก๊อปเป็นไงเป็นไงเนี่ยของจริงเลยเห็นว่าเรื่องกมองของพี่ฟิล์มแล้วอยากได้เส้นใส่ลุงตรงนี้ได้ไหมเขาบอกไม่เอาก็ได้เอามาเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิล์มแบบใกล้ๆเลยนะครับของน้องฟิล์มเหลือเยอะไหมฮะเหลือเยอะเลยค่ะอันนี้ได้แค่ช่วงล่างใช่ไหมลูกหนูว่าหนูได้ที่สามแน่เลยดูดิดูเขาดิของเขาไม่เลอะเทอะใช่ไหมอ้าวฟิล์มพ่อหลอกว่าฟิล์มหัวเลอะเทอะก็จริงอะฟิวนี่นะครับจะเป็นของไม่เดือนครับวันนี้เสร็จหรือยังแม่ยังคิดอยู่ว่าจะเติมอะไรดีไหมผมว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จใช่เอาง่ายๆเดี๋ยวรอดูลูกๆก่อนถ้าในสวยเดี๋ยวให้ก๊อปกับแม่ใช่พ่อรู้ได้ไงอะทำไมทำกันนี้เอามาไม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวขอนั่งจินตนาการอีกนิดนึงนะครับใช่ค่ะแล้วถามพ่อนะพ่อก็ว่าได้แล้วแหละพ่อตัดสินใจไม่ได้หรอกต้องให้น้องๆทางบ้านนะครับมากด1 2 3กันนะครับอยากได้มุมนี้ใส่ลงแล้วก็มุมนี้ใส่ลงก็แล้วแต่แม่ดิไม่มีใครห้ามนะฟิล์มนะถ้าคิดว่าก๊อปแล้วสบายใจก็ก๊อปไปไหนฟิล์มขอดูหน่อยยังไม่เสร็จนะเหลือข้างล่างตรงนี้แบบตกแต่งให้มันเต็มๆเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยของฟิล์มก็จะประมาณนี้นะครับค่ะเดี๋ยวดูของฟิล์มก่อนนะครับน้องฟิวครับไม่มียางลบนะคะลูกผิดแล้วผิดเลยนะของไม่เดือนสวยมากนะครับแม่ตัดขอบเหมือนหนูนี่นะอ้าวแม่ฟิวอีกแล้วมันคนละสีแม่ตัดน้องฟิวอีกแล้วมันคนละสีอะไรแต่งเดี๋ยวคุณทำอะไรคุณมาอะไรคุณทำอะไรยานะอ้าวเอาอะไรไม่กล้าลงฟิล์มจะลงก็ลงเออแล้วแต่เป็นความชอบก็อยู่ที่น้องๆโหวตใช่พ่อไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับไม่ชอบสีเหลืองระวังเลิศนะแม่อันนี้จะเป็นของแม่เดือนนะครับแม่เดือนบอกว่าเสร็จแล้วน้องๆพิจารณาเองแล้วกันนะครับว่าควรจะให้ใครนะครับถือไว้ก่อนแม่แห้งหรือยังเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนระบายเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวให้เขามาพรีเซนต์กันนะครับอธิบายไม่ถูกกับพ่ออ้าวหนูทำอะไรหนูต้องคิดก่อนดิไม่ใช่หนูทำแล้วหนูค่อยคิด หนูทำแบบนั้นไปแล้วต้องค่อยคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องฟิล์มนะครับมาพรีเซนต์ให้เราฟังด้วยนะครับแม่เดือนเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวรอทุกคนเสร็จนะครับนี่นะครับตอนนี้นะน้องฟิล์มกำลังระบายพื้นหลังอยู่นะครับก็ถือว่าน่ารักนะส่วนของพี่ฟิล์มนะครับด้านบนนะครับก็สวยนะพอมาด้านล่างปุ๊บเริ่มเลอะนะครับใช้เย็นเย็นนี่ตอนนี้นะครับทั้ง3คนนะครับก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเพ้นท์นั่นเองนะครับใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับชอบของไม่เดือนให้กดหมายเลข1 นะครับชอบของพี่ฟิล์มให้กดหมายเลข2แล้วแค่นั้นพอ2 2นะ2 3ไม่ได้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบของน้องฟิลนะให้กดหมายเลข3นะครับนี่ก็1อีกแค่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูของแม่เดือนกันเลยนะแม่เดือนตอนคิดที่จะวาดลงไปเนี่ยแม่เดือนคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะอันนี้วาดง่ายสุดนะครับอ่ะแม่เดือนวาดเป็นรูปอะไรบ้างดอกไม้ค่ะ
เป็นรูปดอกไม้ถ้ามองดีๆก็เหมือนไข่ดาวก็ได้ค่ะครับผมมองดีๆมองดีแล้วใช่ไหมไข่ดาวหลากสีไข่ดาวหลากสีไข่ดาวแฟนซีเดี๋ยวดิสับสนเลยจะเป็นดอกไม้หรือไข่ดาวแล้วแต่คนจินตนาการเอาเองค่ะจะไข่ดาวก็ได้จะดอกไม้ก็ได้พี่เบนถ้าเข้าไม่ถึงนี่คือจบเลยนะจบเลยมองไม่ออกไปสักอย่างมาของพี่เฟรมนะครับนี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนโอเคน้องฟิวต่อเลยค่ะยังไม่ทันจ่อเข้าไปเลยก็ของฟิล์มใช่ไหมก็จะเป็นสายลุงมีก้อนเมฆแล้วก็ดอกไม้แล้วก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีดาวตกลงมาไงอันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับใช่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยทำเองไงเมื่อกี้อ่ะทำเองเมื่อกี้นี่แหละใช่เหรอเนี่ยพอจะเล่นใหญ่ก็เล่นใหญ่เกินพี่ไหนดูไหนดูดูดิแน่ใจว่าทำเองอ่ะเราก็วานเมื่อกี้ด้วยกันไงเราซื้อร้านเดียวกันแต่ทำไมของพี่ฟิล์มสวยกว่าเออทำไมเนี่ยซื้อร้านเดียวกันเนี่ยก็ของหนูถูกกว่าไงใครชอบของพี่ฟิล์มนะครับกดหมายเลข2นะครับต่อไปนะครับน้องฟิล์มนะครับนี่ค่ะอันนี้ของน้องฟิล์มนะคะนี่เหมือนพี่ฟิล์มเลยเนาะเนาะสวยมากก็โหวตเบอร์2ใช่ก็โหวตเบอร์2มาเดี๋ยวไปดูของน้องฟิลนะของน้องฟิลก็จะเป็นสีพาสเทลหน่อยนะครับใช่ค่ะก็จะมันตีประมาณแบบเรนโบว์ยักษ์กับดอกทานตะวันแล้วเรือตรงไหนอะคะนี่เรือเทคนิคเบอร์3ทานตะวันเนี่ยเขาปลูกไว้ตามเขาตามทุ่งแล้วเรือมาอยู่ตรงนั้นได้ไงครับมันแบบมันลอยมามันเป็นเรือของเล่นโอเคก่อนหน้านี้บอกจะว่าไททานิคไงไม่ใช่ฟิล์มอย่าเบรกน้องอย่างนั้นสิไททานิคมันอย่างที่เห็นเล็กๆนี่ไม่ใช่นะหักครึ่งไงเหมือนในหนังโอเคได้มันแยกสลายไปแล้วโอเคใครชอบของฟิลให้กดหมายเลข3มาแล้วครับนี่เลยเนี่ยวันนี้ก็เป็นชาเลนจ์สนุกสนานในครอบครัวของพวกเรานะครับก็มาเพ้นเคสโทรศัพท์นะครับแบบง่ายๆตามสไตล์ใจเรานะครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องๆก็เม้นให้พวกเราเยอะๆหน่อยละกันนะครับไม่เดือนเบอร์1พี่ฟิล์มเบอร์2น้องฟิล์มเบอร์3นะครับเบอร์3เยอะสุดเห็นมั้ยยังไม่ลงคลิปเลยยังไม่ได้ลงคลิปเลยยังเลยโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย